นเมื่อวานนี้ค่ะต้องบอกว่าคึกคักมากๆเลยนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพราะว่าณเดชน์ยาย่าเขานำทีมเหล่านักแสดงนะคะไปร่วมกันวิ่งกับแฟนๆค่ะในงานช่อง3 Charity Infinity Run นะคะครั้งที่2ภาคอีสานค่ะงานนี้ไปกันแน่นๆเลยนะคะทั้งผู้บริหารรวมถึงเหล่าดารานักแสดงค่ะไม่ว่าจะเป็นณเดชน์ยาย่าเจมส์มาน้ำตาลพิจักขณาโบ๊ทธาราป๊อปถากูลบอลกำมันแชมป์ชนาธิปนะคะรวมถึงพี่ๆผู้ประกาศข่าวค่ะทั้งพี่กิตติสิงหาปัตรแล้วก็พี่ดาวอริสรานะคะที่ไปร่วมวิ่งกับแฟนๆช่อง3กว่า 2,600 คนอย่างคึกคักเลยค่ะโดยจุดสตาร์ทนะคะอยู่ที่ทุ่งศรีเมืองค่ะวิ่งข้ามสะพานรัตนโกสินทร์200ปีและวกกลับทางหน้าสะพานเฉลิมพระเกียรตินะคะก่อนข้ามสะพาน100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ค่ะซึ่งเป็นสถานที่สำคัญและเป็นเส้นทางวิ่งที่สวยงามของจังหวัดอุบลมากๆเลยเหล่านักแสดงเขาจะรู้สึกยังไงบ้างที่มีแฟนๆมาร่วมวิ่งด้วยเยอะขนาดนี้นะคะไปฟังเสียงของพวกเขากันเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบทุกคนมากันตั้งแต่เช้าตรู่มากๆเลยนะคะเพื่อมาวิ่งถึงแม้ว่าจะมีฝนตกแต่ว่าทุกคนก็วิ่งกันต่อค่ะทำเวลาได้ดีมากด้วยครับขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับผมได้ส่งต่อบุญกันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญนอกจากวิ่งเหนื่อยแล้วนะฮะเรายังมีบูธอาหารมากมายนะฮะแล้วก็กิจกรรมมากมายให้ทุกคนได้ร่วมสนุกด้วยเพราะฉะนั้นอีก3จังหวัดนะครับตรังเชียงรายและสุพรรณรับรองไปกันแล้วมันอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มสุขภาพแน่นอนครับผมแล้วก็อิ่มบุญอิ่มใจอย่างที่น้องณเดชน์บอกอย่างแน่นอนเลยนะคะเจอกันอีกทีภาคเหนือค่ะ